โลกจับตาสีเจอไบเดนตัวเป็นๆครั้งแรก G20 ขณะกำชับกองทัพจีนพร้อมรบไม่สนอเมริกาท้าให้ยึดไต้หวันไม่เลิกไบเดนเผชิญหน้าสีจิ้นผิงแน่นอนในซัมมิต G20 ที่บาหลีอินโดนีเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้านรัสเซียยืนยันว่าปูตินส่งลาฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประชุมแทนสื่อตะวันตกจะชงประเด็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีแผนหารือกับประธานาธิบดีจีนเพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศทั้งประเด็นไต้หวันนโยบายการค้าและความสัมพันธ์ปักกิ่งมอสโกดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตรงกับสถานการณ์จริงสักเท่าไหร่เพราะว่านายพลใหญ่สายเดโมแครตยื่นหน้าการันตีไต้หวันว่าสหรัฐจะสนับสนุนทางการทหารต่อเกาะอย่างไม่ลดละและจะไม่ทอดทิ้งพันธมิตรให้สู้อย่างโดดเดี่ยวความสัมพันธ์อเมริกาจีนขณะนี้ซับซ้อนกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมากและในตำแหน่งประธานาธิบดีไบเดนกล่าวหาจีนซ้ำๆประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆอีกทั้งเรียกร้องให้ปักกิ่งรับผิดชอบการปราบปรามนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงแนวทางปฏิบัติด้านการค้าเชิงบีบบังคับกีดการขัดขวางความก้าวหน้าของจีนและการยั่วยุทางทหารต่อไต้หวันทำเนียบขาวยังไม่พอใจที่ปักกิ่งไม่ใช้อิทธิพลกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติการทดสอบขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับสงครามตัวแทนในยูเครนทั้งนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนไม่กี่สัปดาห์ผู้นำรัสเซียได้พบกับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งในงานโอลิมปิกปักกิ่งและทั้งคู่ก็ออกบันทึกความเข้าใจประกาศความสัมพันธ์ไร้ขีดจำกัดระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้จีนยังไม่วิจารณ์รัสเซียกรณียูเครนแต่ยืนยันว่าไม่ได้ป้อนอาวุธให้มอสโกและส่งเสริมการเจรจาสงบศึกนอกจากนี้ยูเลียทอมสกายาเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าปูตินจะไม่เดินทางไปร่วมซัมมิต G20 โดยมอบหมายให้เซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะผู้แทนรัสเซียเดินทางไปบาหลีขณะที่แหล่งข่าวอีกคนเสริมว่ายังไม่ชัดเจนว่าปูตินจะร่วมประชุมในแบบเสมือนจริงหรือไม่วันที่11พฤศจิกายน65สำนักข่าว South China Morning Post และ Straits Times รายงานว่าประเด็นร้อนที่ผู้นำสหรัฐและจีนจะคุยกันอาจจะคือเรื่องไต้หวันสิทธิมนุษยชนและเกาหลีเหนือตามมุมมองของสื่อที่คาดหวังว่าจะมีการหารือกันในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแบะท่าอยากคุยแต่ความจริงแล้วทางการจีนยังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการพบกันหารือนอกรอบหรือไม่โฆษกหญิงของทำเนียบขาวคารีนชอนแพรรี่กล่าวในแถลงการณ์ว่าผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับความพยายามในการรักษาและกระชับแนวทางการสื่อสารรวมถึงวิธีจัดการการแข่งขันอย่างมีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกันในที่ซึ่งผลประโยชน์ของเราสอดคล้องกันโดยเฉพาะในระดับข้ามชาติและความท้าทายใหม่ๆไบเดนและสีจิ้นผิงได้พบกันครั้งสุดท้ายระหว่างการบริหารของโอบามาและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็ลดลงจนเหลือระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การเยือนไต้หวันของแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้กราเซอร์ผู้เชี่ยวชาญเอเชียจากกองทุนมาเชลฟันของเยอรมนีแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะลดความตึงเครียดและจีนก็ได้ส่งสัญญาณว่าต้องการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่แย่ลงไปอีกถ้ากล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาเต็มใจทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นฝ่ายบริหารของไบเดนก็ได้ผลักดันให้มีการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงตั้งแต่กลางปี2564และจีนก็ไม่สนใจการประชุมสุดยอด G20 ในบาหลีกำลังจะมีขึ้นหลังจากที่สีจิ้นผิงได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นสมัยที่3เมื่อเดือนที่แล้วและเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศพวกเขามีการลงทุนขนาดใหญ่และความสัมพันธ์ทางการค้าแต่ยังท้าทายอิทธิพลทางการทหารและการทูตของกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพวกเขายังคงต้องเผชิญกับจุดว่าไฟที่อาจจะเกิดขึ้นเหนือเกาะไต้หวันที่สหรัฐใช้เป็นหมากกดดันจีนไปพร้อมๆกับรีดผลประโยชน์ขาดอาวุธให้รัฐบาลไทเปซึ่งจีนก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนเจคซาริแวนที่ปรึกษาด้าน
ความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐจะสรุปบทบาทความสัมพันธ์กับไต้หวันหลังผลการประชุมของไบเดนกับสีจิ้นผิงโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ไทเปรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐทีมงานไบเดนแสดงจุดยืนชัดเจนว่ายึดประเด็นไต้หวันเป็นหลักตามความต้องการของสหรัฐแบบนี้จะเรียกว่าหารือหรือข่มขู่กดดันกันแน่จีนใช้คำว่าแบล็กเมลการประชุมสุดยอด G20 ที่บาหลีปีนี้เป็นการประชุมครั้งที่17ของ Group of 20ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองนูซาดัวบาหลีประเทศอินโดนีเซียในวันที่15-16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ความพยายามแย่งซีนโอเปกของไบเดนให้กลายเป็นประเด็นฟาดฟันรัสเซียและจีนจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องคอยชมฝีมือการรับมือของประธานาธิบดีวิโดโดแห่งอินโดนีเซียที่อาจจะคาดหวังอะไรได้ยากเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกการประชุมก็ไม่สามารถยับยั้งการก่อกวนของกลุ่ม G7 และอเมริกาได้ก่อนเดินทางร่วมประชุมทริปสำคัญในเอเชียทั้ง G20 และ APEC สีก็ได้เยี่ยมกองทัพหลังการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำชับให้กองทัพพร้อมรบเต็มที่ส่งสัญญาณบอกอเมริกาไกลๆว่าจีนจะไม่ยอมใครง่ายๆอีกต่อไปเมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางตรวจสอบศูนย์บัญชาการปฏิบัติการร่วมของคณะกรรมการการทหารกลางหรือ CMC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของกองทัพเกี่ยวกับการนำหลักการของการประชุมแห่งชาติครั้งที่20ของสภาแห่งชาติจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการส่งเสริมฝึกกำลังพลและความพร้อมรบสีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งผู้นำทั้งการเมืองและการทหารเป็นเลขาธิการทั่วไปของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานกรรมาธิการทหารกลางและผู้บัญชาการสูงสุดของศูนย์บัญชาการปฏิบัติการร่วม CMC ซึ่งกล่าวย้ำว่ากองทัพทั้งหมดควรอุทิศพลังงานของตนและดำเนินงานทั้งหมดเพื่อความพร้อมรบเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้เอาชนะและบรรลุภารกิจในยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเขาเน้นย้ำว่าความมั่นคงของชาติจีนกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและงานของทางทหารของจีนที่ยิ่งลำบากแต่จะสำเร็จได้ก็ด้วยจิตใจที่กล้าหาญและเสียสละพร้อมกับสั่งให้ทหารปกป้องอำนาจอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดเดี่ยวช็อปดีมีคืนซื้อสินค้าระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายนลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงถึง200บาทยอดการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับคูปองส่วนลดไม่รวมค่าขนส่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่021146663 021146663หรือ LINE @shopsi.store